ันนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ใช่คือเนี่ยไปเนี่ยไปจริงๆแล้วก็เนี่ยกลับก่อนประมาณ3ชั่วโมงได้แค่ไปแต่เรากลับก่อนใช่เนี่ยแค่แวะไปกินข้าวตกใจมั้ยตกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็ตอนที่เรากลับมันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะมันก็เป็นแค่เราก็ไปกินข้าวธรรมดาไม่ได้คุยค่ะคือเขาก็มีผลกระทบกับจิตใจเหมือนกันแล้วก็เหมือนเราก็ให้เวลาเขาในการที่เขาจะรู้สึกดีขึ้นแสดงเขาค่อนข้างเครียดกับเหตุการณ์นี้เลยใช่ไหมเนี่ยเชื่อว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครว่าก็ต้องรู้สึกมันคือเอาง่ายๆเขาถามว่าเขารู้สึกไงเนี่ยไม่รู้หรอกแต่เดาว่าถ้าเป็นเราเราก็นึกพอนึกออกว่าเราจะรู้สึกยังไงเป็นห่วงเป็นธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเราเรื่องราวมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละหวังว่ามันจะดีขึ้นสำหรับเบนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเบนให้อภัยกับสิ่งที่เขาทำลงไปซึ่งเบนเขาออกมาขอโทษแล้วพูดทุกอย่างแล้วความรู้สึกของเขาเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่เดินหน้าต่อไป